กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารแก่ประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในส่วนของภาคอีสานได้มีวิทยากรแกนนำที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆและสามารถนำมาอบรมความรู้ด้าน ICT จนมีผู้ผ่านการอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมแล้วทั้งสิ้นจำนวน165คนโดยสามารถแยกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภาคได้แก่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคกลางโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนของกิจกรรมการจัดอบรมได้จัดไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน4ครั้งซึ่งเป็นจังหวัดดังนี้จังหวัดนครราชสีมาจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์จัดที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมสำหรับสตรีจังหวัดขอนแก่นจัดที่โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นหลักสูตรสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดนครพนมจัดที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสมาคมคนพิการหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมสำหรับคนพิการทางการได้ยินกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้รับผิดชอบจึงได้จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมความรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมนั้นขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการอันได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการประกอบอาชีพเป็นต้นโครงการฝึกอบรมความรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมโดยกลุ่มวิทยากรอาสาสมัครจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นผู้ที่นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าวอีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงนักเป็นการช่วยลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลอีกด้วยและในปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทำการจัดกิจกรรมความรู้ด้าน ICT ไปแล้วทั่วประเทศโดยมีจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า200คนในภาคอีสานซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียมสวัสดีครับผมชื่อนายธนินทร์ระเบียบโพเป็นวิทยากรจากโครงการเดอะเทรนเนอร์นะครับและก็เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ครับสำหรับโครงการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะครับเป็นการฝึกอบรมงานสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กมีประโยชน์กับผู้เข้าร่วมมากนะครับเนื่องจากผู้เข้าร่วมเนี่ยจะได้รับความรู้นอกเหนือจากที่ได้เรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับเป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้ครับในปัจจุบันนี้นะครับก็มีคอมพิวเตอร์ใช้ทั้งในโรงเรียนและก็อยู่ที่บ้านนะครับมีโอกาสที่จะต้องใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะรับโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะครับก็อยากจะให้ทางกระทรวงเนี่ยได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ได้โอกาสอีกหลายๆกลุ่มนะครับได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้เยอะๆครับ
วัสดีครับผมนายวรชัยพงษ์นักนะครับวันนี้ผมก็ดีใจมากนะครับที่กระทรวงไอทีไม่ได้ถือกรรมให้พวกผมได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้ผมในคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาแล้วก็ได้มีความรู้ใหม่ๆจากเฟซบุ๊กแล้วก็คอมพิวเตอร์ช่วยคนหาเพื่อนก็ขอขอบคุณตัวไอทีมากนะครับที่ไม่นำความรู้ให้พวกผมได้มีความรู้มากขึ้นก็ได้รับความรู้มากมายจาก